ลับเข้าสู่รายการจอบบันเจิดช่วงที่แล้วเรียกได้ว่าพี่แบงค์ได้ชี้เป้าเหรียญรูปแบบต่างๆซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้มากกว่ามูลค่าของตัวเหรียญเองทั้งเรื่องของปีที่ผลิตหรือเหรียญที่มีความแปลกตาจนกลายเป็นของหายากที่เรานักสะสมต้องการส่วนเจ้าตัวธนบัตรที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันนะครับจะเป็นธนบัตรแบบไหนลองดูกันให้ดีๆไม่แน่ว่าอาจจะเคยผ่านมือหรืออยู่กับตัวคุณในตอนนี้ก็ได้เอาคุณผู้ชมครับมาเจอกันต่อฮะในช่วงนี้นะครับพี่แบงค์เขาจะมาชี้ตำหนิแล้วก็ของเด็ดๆเรื่องของแบงค์เกี่ยวกับแบงค์เลยแบงค์เก่าธนบัตรเนี่ยธนบัตรที่เราซื้อของได้ในชีวิตประจำวันแล้วกันอย่างเช่นนี่แบงค์100บาทรุ่นใหม่เลยนี่ก็แบงค์ปกติเฮ้ยแบงค์ปกติแต่มันไม่ปกติไงมันมีแถบสีขาวเนื้อเกินออกมาที่ฝั่งเนื้อเกินนิดนึงก็เอาแล้วพี่มันแปลกไงเนี่ยแค่มีฝั่งเนี้ยขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยใบละ 5,000 บาทแบงค์50บาทก็ปกติมันไม่ปกติเรานี่ก็แหมมีเก็บข้างล่างเห็นมั้ยใบละ 10,000 นะ50บาทได้หมื่นนึงเลยครับ50บาทแรก 10,000 บาทครับเพียงแค่เนี่ยมีแค่ติ่งๆแค่นี้มาแล้วก็มาดูนี่20บาทแบบนี้ก็ใบละ 10,000 พี่เคยเห็นไหมเดี๋ยวพิมพ์ไม่ติดพิมพ์ติดไม่ครบก็เอา20บาทแรก 10,000 นึงอ่ะแล้วนี่มีใบนี้เป็นเครื่องยืนยันครับพี่ได้เป็นอย่างดีว่าธนบัตรเนี่ยมีรอยพับต่างๆแล้วรอยพับเกิดจากอะไรพี่รู้มั้ยเกิดจากการใช้เขาใช้ยังไงพี่รู้ป่ะกลัวใช้ไม่ได้กลัวใช้ไม่ได้ไงเพื่อนถ้าเกิดแม่ค้าเปิดมาเอ้ยยังแบงค์ปลอมหรือเปล่าแต่เขาหารู้ไม่ใหม่ๆใบละ 10,000 นะสภาพเก่าๆแบบนี้ก็ไปถึง 6-7,000 เดี๋ยวมาดูใบนี้ผมเชื่อพี่หาจุดแพงไม่เจอต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตเท่านั้นถึงจะเจอดูเลยครับผมให้ดูเลยฮะแบงค์พันใบนี้ใบละ 10,000 เลขด้านเลขผิดเลขด้านบนกับเลขด้านล่างไม่ตรงกันเนี่ยแค่นี้เองเลขผิดเนี่ยคุณผู้ชมข้างล่างเนี่ย24484 5037แต่ข้างบนเนี่ยเป็น49เฉยเลยอ่ะนี่ไงเพียงแค่นี้เองมันอยู่ตามชีวิตเราจริงๆครับอย่างเช่นแบงค์500เนี่ยนี่อย่างเงี้ย500แล้วจะการอีก9นี่ก็มีนะเนื้อก็มีติ่งออกมาอย่างเงี้ยแบบนี้เลยพอแล้วอย่าไปตัดอย่าไปทำอะไรฮะใบนึง 5,000 บาทตอนนี้ไปเดี๋ยวให้ดูใบต่อไปครับแปลกๆแปลกๆแปลกๆนี่100บาทแล้วจะการอีก9พี่ดูตัดมาแบบเห็นว่าแปลกเลยใช่ไหมเราบอกพี่ตัดแบบอย่างนี้เลยเหรอแต่ก็ยังมีรอยคนเอาไปใช้เออก็จริงเนี่ยก็มีรอยพับยุบยับยุบยับคนเพื่อจะนำไปใช้ก็ต้องหาวิธีไงพับก็ได้ยังไงก็ได้เพื่อจะให้แบงค์ร้อยอันนี้ออกจากตัวเราไปพับแบบพับขอบบ้างพับอะไรบ้างแต่หารู้ไหมแบงค์ร้อยใบนี้ใบละ 20,000ธนบัตรรุ่นใหม่ก็มีแล้วนะธนบัตร20บาทโพลิเมอร์พลาสติกรุ่นใหม่ก็เริ่มมีลองดูมีแบบแปลกๆนะแบบมีตัวเลขด้านหลังมีอะไรพวกนี้ขายได้ใบนึง 5,000 หมื่นนึงนะสังเกตที่สังเกตเจอก่อนขายได้ก่อนแพงก่อนถ้าของคุณเจอแล้วคนอื่นไม่เจอก็ราคาจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดของคุณเจอแล้วคนอื่นเจอตามมาราคาก็จะลดลงตามจำนวนที่เจอคุณหน้าคุณตาเคยถือเคยจับกันมาบ้างไหมล่ะครับธนบัตรเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นตัวเงินที่ผู้คนยังจับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันแต่ความแตกต่างเพียงนิดหน่อยก็ทำให้มีมูลค่าขึ้นมาทั้งตัวเลขที่คลาดเคลื่อนส่วนเกินมาของธนบัตรด้านหน้าหรือด้านหลังที่ไม่มีลวดลายเรียกว่าขายได้ทั้งนั้นอย่างแบงค์500ที่ตัดผิดพลาดใบนี้พี่แบงค์เขาก็รับซื้อในราคาถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวแม้หลังจากนี้คงต้องเพ่งกันให้ดีๆก่อนใช้แล้วล่ะครับเรามาอันนี้ก็จะเป็นธนบัตรหายากที่ออกใช้ในราชการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นธนบัตร 1,000 บาทพี่เชื่อไหมว่าสมัยก่อนเรามี 1,000 บาทใช้แล้วไม่เชื่อไม่เคยได้ยินเลยธนบัตร 1,000 บาทสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วธนบัตร 1,000 บาทใบนึงก็ 300,000 บาทต่อ1ราคาที่พูดคือราคาที่เรารับซื้อใช่ 300,000 บาทต่อ1ใบอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นธนบัตรที่นี่อย่างเงี้ยพี่เอ้ยอย่างเงี้ยก็สภาพใหม่ๆใบละ 500,000 บาทใหม่ๆใครมีติดต่อมาเลยใบละ 500,000 บาทต่อ1ใบฮะแต่ต้องดูที่สภาพด้วยดูที่สภาพยิ่งใหม่ยิ่งแพงยิ่งมีรอยพับยิ่งถูกอย่างสมมติใบนี้อ่ะเป็นสภาพใหม่ใบละ 300,000 สภาพมีรอยพับไม่ได้เหลือ 200,000 นะอาจจะเหลือ 80,000 อาจจะเหลือ 70,000 อาจจะเหลือ 50,000 มันเจอเยอะแบงค์ไทยมีก็พับแต่ถ้าเกิดของคุณไม่พับสิของคุณดิเจ๋งอันนี้ก็จะเป็นแบงค์พันเรามาดูแบงค์10บาทอันนี้จะเป็นธนบัตร
รัชกาลที่5 10บาทผมเสกให้มีหน้าเดียวได้นั่นไงคุณก็ไปหามาอีกแล้วปกติไม่ใช่ปกติธนบัตรรุ่นนี้จะมีแค่หน้าเดียวเอ้าเหรอแล้วหลายๆคนคิดว่าธนบัตรรุ่นนี้ไม่ใช่ธนบัตรเพราะมีหน้าเดียวคิดว่าเป็นกระดาษถ่ายเอกสารก็เหมือนนะพี่ใช่แต่อย่างเงี้ยใหม่ๆใบละ 500,000 ถึง 1 ล้านถ้าเป็นราคา 1,000 บาทใบละ10ล้านใหม่ๆนะ10ล้านเลยพี่10ล้านบาทนะสภาพใหม่นะแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าก็เหลือประมาณล้านหนึ่งล้านกว่าบาทธนบัตรเนี่ยต้องบอกก่อนมันเล่นยากกว่าเหรียญเพราะตรงที่มันเสื่อมสลายง่ายบางทีวางไว้น้ำหกใสจากธนบัตรราคาแสนหนึ่งน้ำหกใสเหลือ 30,000 เลยนะคือรอยคราบราคาเปลี่ยนเลยมันก็เลยของสวยของออริจินอลมันเลยหายากมากสาเหตุที่ทำให้ธนบัตรแบบในยุคปัจจุบันมีราคาสูงนั่นก็เป็นเพราะว่าความผิดพลาดในการผลิตนั่นเองที่ทำให้ของเหล่านี้นั้นมีจำนวนน้อยจนกลายเป็นเป้าหมายของนักสะสมส่วนธนบัตรเก่าๆในอดีตนั้นไม่ต้องมีความผิดพลาดอะไรก็มีราคาสูงลิบลิ่วยังไม่หมดเพียงเท่านี้กับของเก่าใกล้ตัวอย่างต่อไปเชื่อว่าบ้านไหนๆก็อาจจะมีเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันพี่แบงค์พาผมมาอีกที่ที่หนึ่งนะคุณผู้ชมใช่ครับและที่ตรงนี้พิเศษเลยพิเศษเลยครับจากอะไรมาพี่ต่อไปนี่อันนี้จะเป็นซากสัตว์ฟอสซิลเฮ้ยไม่ใช่ใช่แหมพี่กระเพาะปลาเก่านี่คือหน้าตาของกระเพาะปลาเก่าหลากหลายสายพันธุ์อันนี้บอกก่อนกระเพาะปลาที่คุณเห็นที่เขาเรียกกระเพาะปลาเนี่ยมันไม่ใช่กระเพาะที่กับปลากินข้าวเข้าไปอันนี้นะมันเป็นปอดมันเป็นถุงลมของปลาไม่ได้เหมือนกับที่เขาขายที่ร้านที่เราไปตักกินกันนะครับอันนี้เป็นกระเพาะปลาตากแห้งที่เขาขายกันมันเป็นกระเพาะปลาทอดตากแห้งกรรมวิธีมันจะเยอะกว่าเฮ้ยที่บ้านผมมีเป็นพวงเลยนะสมัยเด็กที่ผมเห็นเขาค่อยกันเป็นพวงเบลอใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ที่เดิมนะไม่รู้อยู่ไหนแล้วนี่น่าจะอยู่ในห้องเก็บของของพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในห้องเก็บของนะผมถามรุ่นลูกรุ่นหลานไม่รู้แล้วครับว่านี่คืออะไรคิดว่ามันอะไรก็ไม่รู้อะปลาหมึกแห้งหรือเปล่ามันกินไม่ได้หรอกมันแข็งมากนะเนี่ยลองโยนลงพื้นเล่นๆเฮ้ยพี่โยนนี่ตัวนี้ผมซื้อมาหลายตังค์เนี่ยพี่แข็งมากลักษณะของกระเพาะปลาพวกนี้จะแข็งคนจีนเขามีความเชื่อเกี่ยวกับของพวกนี้เกี่ยวกับบำรุงเลือดพอการเวลามันผันเปลี่ยนมาปลาบางชนิดมันสูญพันธุ์มันก็เลยเป็นของที่หายากผมให้พี่ทายเนี่ยซักซากหนูแท้อย่างเงี้ยผมซื้อนี่หนูแท้ด้วยเหรอหนูแท้พี่ดูดิเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเนี่ยพี่ดูดิรอยฟันหนูเต็มเลยสองแสนเต็มตัว10ล้านนะอะไรวะเนี่ยเนี่ยเพียงแค่นี้ไม่แต่พี่รู้ไหมเนี่ยมันคืออะไรกระเพาะปลาอะไรคือกระเพาะปลาครับไม่ใช่กระเพาะปลาอะไรจีอันนี้เป็นพันธุ์ที่หายากที่สุดแต่มันเหลือแค่นี้แล้วไงกระเพาะปลาเนี่ยมันจะมีแปะมันจะมีเส้นพี่อันนี้เส้นข้างนี่เส้นข้างวิ่งออกข้างเห็นไหมครับอันนี้วิ่งตรงกลางมันก็เลยเป็นตัวบ่งบอกระบุของสายพันธุ์ของปลาแต่ละชนิดพันธุ์อะไรอ่ะพี่สองอันนี้พันธุ์อะไรอันนี้เต่าโอ๊อันนี้เตี่ยโตมันเป็นศัพท์เฉพาะถ้าพูดไปแบบเนี้ยคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจเอาเป็นว่ามีแบบเนี้ยเอามาขายดีกว่า จริงๆจากปกติถ้าผมตีตัวเนี้ย 500,000 ปกติอยู่ห้องเก็บของถ้าผมตี 500,000 พี่จะเอาอันเนี้ยไปเก็บไว้ในห้องเก็บของมั้ย 500,000 แต่เนี่ยนะเนี่ยพี่แค่นี้ 500,000 ต้องใส่เซฟแล้ว 500,000 อ่ะก็ใช่ไงถ้าคุณรู้คุณค่าว่ามันคือ 500,000 ล้านนึงผมเชื่อคุณไม่เอากลับไปไว้ที่เดิมหรอกครับพี่หูยอยากกลับบ้านไปดูอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนี่แหละครับกระเพาะปลามีเป็นพวงเลยใช่อันไหนแพงสุดพี่ในนี้อันไหนแพงสุดถ้านับเป็นกิโลมันคือตัวนี้ฮะกิโลนึง10ล้านบาทใครมีติดต่อผมมาได้เลยครับกิมจี10ล้านนะต่อ1กิโลนะรับเงินสดเดี๋ยวจะใส่กับเงินเอาใส่กระเป๋าไปจ่ายถึงบ้านการที่กระเพาะปลาเก่าเหล่านี้มีราคาสูงสุดๆก็เพราะว่าบางชิ้นมันเป็นของปลาที่สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วนั่นเองซึ่งกระเพาะปลาเก่าเหล่านี้ก็จะมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึง10ล้านเลยตามความหายากล่ะครับใครที่มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคือปลาอะไรลองเอาไปให้พี่แบงค์เขาตีราคาดีไม่ดีจะมีเงินล้านกลับบ้านกันไปเลยก็ได้มาทำอาชีพขายของเก่าสะสมของเก่าแล้วก็เนี่ยเทรดซื้อมาซื้อมาขายไปกำไรเนี่ยพี่ได้เยอะขนาดไหนยอดเงินที่เราใช้เนี่ยวันหนึ่งใช้เยอะมากใช้ในการซื้อของเยอะมากอย่างสมมุติเนี่ยผมลงทุนแสนหนึ่งผมต้องมีกำไรครับไม่โลกสวยกำไรหมื่นหนึ่งถึง 15,000 บาทพอแล้วครับ 5% ถึง 15% ถ้าเป็นงานยากต้องเป็น 15% กำไรถ้าถามว่ากำไรผมว่าเดือนนึงก็หลักล้านอยู่แล้วครับ
ผมว่าเดือนนึงน่าจะได้ 2-3 ล้านนะพี่แบงค์คนที่สนใจอยากจะมาซื้อของอยากจะมาหาอยากจะมาเยี่ยมเยียนหรือว่ามีของที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่ามันเก่าขนาดไหนได้ราคาเท่าไหร่เจอกันได้ที่ไหนบ้างครับก็ใครที่จะมาก็มาหาผมได้นะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านครับหาง่ายมาที่สี่ย่านเจอผมเลยครับร้านเข็มเพชรครับก็รับซื้อพวกแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินนะครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไม้คามพระเครื่องพระบูชาครับฝากติดตามด้วยนะครับแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FT แล้วก็ช่อง YouTube แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FT ครับใครที่ดูรายการนี้อยู่ลองมองซ้ายมองขวาครับเผื่อของที่บ้านมันจะแปรเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้เลยนะวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะเรื่องของจ๊อบบันเจิดของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ต่อไปมันกันต่อฮะกับน้องโบลิ่งครับผมว่าเขาจะพาไปเจอกับใครอาชีพอะไรและรายได้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งปฏิกูลที่บอกว่าเอามาสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยก็คือมูลวัวนั่นเองใช่ค่ะเอามูลวัวมาทำอะไรบ้างคะพี่ลี่มูลวัวเนี่ยเราจะเอามาใช้แปรรูปให้เป็นสินค้าของสวยๆงามๆในวงการแฟชั่นค่ะจากมูลวัวสู่สินค้าแฟชั่น